จความร้อนของเราข้อดีก็คือว่าถึงทำให้เรามีคุณประโยชน์คือทำอาหารได้ทุกสิ่งอะนะคะอบทอดปิ้งเผาต้มตุ๋นย่างเนาะทีนี้วิธีการเทสอันนี้คือมันเป็นการเรียนนะคะแต่โดยปกติเราอาจจะไม่ได้ทำวิธีนี้กับบ้านลูกค้าใช่ไหมคะแต่เราจะเทสว่าภาชนะรีนาแวร์เนี่ยมีความมีการกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอยังไงนะคะวิธีการเทสในบทเรียนนะคะซึ่งนาก็เพิ่งเคยเทสครั้งแรกนะคะเมื่อคืนลองนะคะเขาบอกว่าทำอย่างที่บอกเลยหนึ่งให้ทาผิวด้วยอะไรนะคะน้ำมันน้ำมันหรือเนยน้ำมันหรือเนยทั่วเนี่ยเราก็เกลี่ยไปให้ทั่วนะคะแต่ถ้าเราเกลี่ยไม่ทั่วเราก็ใช้นะคะขออนุญาตนะคะทิชชู่นะคะเกลี่ยให้ทั่วตรงนี้เขาบอกว่าอย่างวิธีเทสนะคะก็คือว่าเอาแป้งโรยนะคะอันนี้ยังไม่ได้เปิดเตาอะไรทั้งสิ้นนะคะเอาแป้งโรยนะคะแป้งก็คือเป็นแป้งพวกเนี่ยค่ะแป้งผสมอาหารเรานี่แหละโรยลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วมันเลยใส่น้ำมันไปเทใช่ใช่แบบไปเทในห้องน้ำก็ไม่เหลือจะเล่นก็ได้อ่างไฟกลางก่อนเบอร์อะไรนะครับก็จะบอกว่าบริเวณไหนที่โดนความร้อนนะคะบริเวณไหนที่โดนความร้อนเนี่ยมันจะมีสีที่สม่ำเสมอก็คืออันนี้ถ้าเทสถ้าเทสรีโนแวร์เราอาจจะเห็นว่ามันดูปกติแต่ถ้าเราไปเทสภาชนะอื่นๆนะคะคือทำเหมือนกันเนี่ยโรยแป้งลงไปน้ำมันแล้วก็โรยแป้งลงไปถ้าลองทำดูนะคะลงอลูมิเนียมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะคือมันจะเป็นจุดด่างๆก็คือว่าแสดงว่าการกระจายความร้อนไม่สม่ำเสมอนะคะก็คือมันจะเป็นจุดอะนะคะเป็นจุดแบบว่าเหมือนกับว่ากระจายความร้อนไม่ทั่วไม่เหมือนรีนาแวร์เวลาเขาทำรีนาแวร์อย่างรีนาแวร์เนี่ยเขาจะฉาบด้วยแผ่นเหล็กด้วยเนาะมันก็คือจะเรียบเป็นหมดนะคะยังค่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยดีอ่ะไหนอ่ะเพราะมันหนาอันนี้มันหนาเนี่ยเห็นไหมแต่ดีกลายเป็นในนี่ไปละแป้งสังเกตว่าและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวขยับให้ดูเทแป้งออกก็ได้เทแป้งออกก็ได้เทแป้งออกแปดเดือนเดี๋ยวจะโดนเบอร์แปดครับคือไม่กลางครับโทษนะคะรอนะคะแปดนี่ไม่กลางนะแปดนี่พี่เต้เอาระวังนะพี่เต้ใช่แต่ว่าเห็นไหมครับคือมันไม่เหลืองใช่ไหมเนี่ยมันก็จะร้อนอันนี้เห็นไหมครับมันก็จะว่าแบบก้นไม่ไหมอย่างนี้นะครับเพราะมันติดอยู่น้ำมันกับแป้งนะไม่มีการไหมก้นนะคะแป้งกระจายทั่วถึงถ้าจะฝึกทำจริงๆ